สวัสดีครับน้องๆวันนี้วินยังคงพยายามวาดรูปเลขาคณิต3มิติอยู่แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าก็คือวินจะวาดสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทรงกระบอกและกรวยที่พบในชีวิตประจำวันเราไปพบกับวินกันเลยดีกว่าครับทำอะไรอยู่ล่ะวินผมกำลังวาดรูปเลขาคณิต3มิติอยู่ครับเมื่อวานคุณพ่อช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ผมฟังตอนนี้ผมวาดได้แล้วครับแต่ติดอยู่ที่ผมยังไม่รู้ว่าจะวาดรูปเลขาคณิต3มิติอะไรบ้างที่พบได้ในชีวิตประจำวันผมเลยหาตัวอย่างจากหนังสือแต่ก็ยังไม่ได้แบบที่อยากวาดเลยครับวินจ๊ะลูกรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ลูกอยากได้ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นทำไมลูกไม่ลองมองดูรอบๆบ้านหรือไม่ก็ไปที่สวนสาธารณะล่ะจ๊ะบางทีอาจมีตัวอย่างที่ลูกอยากวาดก็ได้งั้นผมขอไปเล่นกับเพื่อนๆที่สวนสาธารณะนะครับจ้ะลูกเวนมาเตะฟุตบอลกันครับรอเดี๋ยวนะเอ๊ะลูกฟุตบอลก็มีลักษณะเป็นทรงกลมนี่นาอย่างนั้นเราก็วาดลูกฟุตบอลแทนทรงกลมที่พบในชีวิตประจำวันแล้วกันเวนกำลังจะทำอะไรน่ะเราเห็นยืนพูดอยู่คนเดียวอ๋อเรากำลังทำงานศิลปะส่งครูน่ะแต่ต้องวาดภาพเป็นรูปเลขาคณิต3มิติที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปทรงกระบอกและกรวยจากสิ่งของที่เราพบในชีวิตประจำวันแล้ววินทราบหรือเปล่าว่ารูปเลขาคณิต3มิติทรงกลมทรงกระบอกและกรวยมีลักษณะเป็นอย่างไรทราบครับถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับทรงกลมกันก่อนครับทรงกลมคือเลขาคณิต3มิติชนิดหนึ่งที่มีผิวโค้งเรียบครับนอกจากทรงกลมจะมีผิวโค้งเรียบแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าจุดทุกจุดบนผิวโค้งของทรงกลมยังห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะคงที่ด้วยซึ่งเราเรียกระยะนี้ว่ารัศมีของทรงกลมครับตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นลูกปิงปองลูกฟุตบอลลูกแก้วหรือแม้แต่โลกของเราก็มีลักษณะเป็นทรงกลมครับงั้นวินก็วาดภาพรูปเลขาคณิตที่เป็นทรงกลมได้แล้วสิใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นฟุตบอลกันเลยดีกว่านี่ก็เย็นแล้วเรากลับบ้านก่อนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับพร้อมกับวินเลยละกันครับหิวน้ำจังเลยเอ๊ะนั่นตู้น้ำหยอดเหรียญนี่เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนนะวินอยากดื่มน้ำอะไรล่ะเดี๋ยวเราซื้อมาให้ขอบคุณครับเอาน้ำผลไม้กระป๋องครับเอ๊กระป๋องน้ำผลไม้ก็มีลักษณะเป็นทรงกระบอกนี่นางั้นเราก็วาดกระป๋องน้ำผลไม้นี่แหละใช่แล้ววินเนื่องจากรูปทรงกระบอกเป็นรูปเลขาคณิต3มิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปวงกลมอยู่ในระนาบที่ขนานกันและมีผิวด้านข้างโค้งนั่นเองครับลองมาดูตัวอย่างของวัตถุที่มีทรงกระบอกกันครับวัตถุที่มีทรงกระบอกเช่นแก้วน้ำกระป๋องน้ำผลไม้กระป๋องน้ำอัดลมเทียนไขเป็นต้นครับยังเหลือรูปเลขาคณิต3มิติรูปทรงไหนที่วินยังไม่พบตัวอย่างที่จะวาดบ้างล่ะเดี๋ยวเราช่วยหาเราต้องวาดสิ่งของรูปกรวยอีกอย่างนี่นะแต่จะวาดอะไรดีนะอ่ะเจอแล้วนั่นไงกรวยจราจรกรวยจราจรมีลักษณะคล้ายกรวยนี่นะงั้นเราจะวาดกรวยจราจรนี่แหละนั่นสิเป็นรูปทรงกรวยจริงด้วยเนื่องจากรูปทรงกรวยเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดหนึ่งที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานโดยกรวยมีผิวด้านข้างโค้งเช่นเดียวกับทรงกลมและทรงกระบอกครับเรามาดูตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกรวยกันครับตัวอย่างเช่นกรวยไอศกรีมและกรวยจราจรครับตอนนี้ถึงเวลาให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องทรงกลมทรงกระบอกและกรวยกันแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น
เรามาสรุปเรื่องนี้กันดีกว่าครับเริ่มที่ทรงกลมก่อนเลยนะครับทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีผิวโค้งเรียบครับโดยมีรัศมีหรือระยะจากจุดศูนย์กลางถึงผิวทรงกลมคงที่ครับต่อที่ทรงกระบอกเลยนะครับทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดหนึ่งที่มีหน้าตัดหรือฐานทั้ง2เป็นรูปวงกลมและอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีผิวด้านข้างโค้งครับกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1ฐานมียอดแหลมและมีผิวด้านข้างโค้งตอนนี้เพื่อนๆคงสามารถบอกลักษณะและแยกได้แล้วใช่ไหมครับว่ารูปเรขาคณิตไหนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปทรงกระบอกรูปรวยและเพื่อทดสอบความเข้าใจไปพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวได้เลยครับฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่กลับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างจ๊ะได้ตัวอย่างที่อยากวาดมาไหมได้ครบแล้วครับผมจะวาดลูกฟุตบอลแทนทรงกลมกระป๋องน้ำผลไม้แทนทรงกระบอกและกรวยจราจรแทนกรวยครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับไม่เป็นไรจ้ะแม่อยากบอกลูกว่าแรงบันดาลใจมีอยู่ทุกที่รอบตัวเราเพียงแต่เราต้องออกตามหาแต่ลูกก็ต้องไม่ทิ้งการอ่านหนังสือนะครับถ้าอย่างนั้นวินไปวาดรูปส่งครูเถอะจ้าครับถ้าอย่างนั้นผมกับคุณแม่ลาเพื่อนๆตรงนี้เลยแล้วกันครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ